่างสักชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์ผู้หญิงคนนึงเคยไปสักที่ร้านนี้แต่ว่าถูกลวนลามมือนึงสักแล้วก็อีกมือนึงอะทาตรงนมหนูหลังจากนั้นก็คือเขาเริ่มขยำก็สักกันปกตินี่แหละแล้วเขาก็มีการไลฟ์ที่เพจเขาแล้วเขาก็ฝากแฟนหนูถือโทรศัพท์ให้เขาก็ไลฟ์ไปสักไปสักเสร็จเขาก็แบบพูดเชิงแซวเชิงหยอกว่าดำจางมืดจางมองไม่ค่อยเห็นเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเราจะไปสักอะไรตรงไหนยังไงแล้วเขาทำอะไรบ้างนัดกับเขาก่อนก็แบบก็เหมือนคุยกันว่าแบบพี่มีคิวว่างไหมคะอะไรแบบนี้หนูแล้วหนูก็เลยเข้าไปเขาก็บอกกับหนูว่าเดี๋ยวรออีกสัก15 นาทีอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่มีคิวอยู่หนูก็เลยกินกาแฟตรงข้ามร้านเขาแล้วหนูก็เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปแล้วนะคะพี่เอากาแฟไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับเอาใจมาก็พอพอบอกเอาใจมาก็พอฟังดูแปลกๆนะฮะเพื่อนๆเราเข้าไปด้วยไหมครับเพื่อนได้แค่นั่งอยู่ข้างหน้าค่ะไม่สามารถเข้าไปนั่งรอด้วยกันได้แล้วหลังจากนั้นพอไปเริ่มสักทำไงบ้างหนูจะให้เขาสักสีข้างให้แล้วทีนี้เขาก็ให้หนูว่าปลดตะขอเสื้อในก็เลยหนูไม่เคยสักมาก่อนหนูไม่รู้ว่าแบบพิธีการมันเป็นยังไงหนูก็โอเคหนูก็ทำตามที่เขาบอกครับแล้วเขาว่าเลิกแบบเลิกเส้นในขึ้นไปเลยค่ะจนแบบมันเห็นหน้าอกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เปิดขึ้นมาเลยใช่เขาให้เหตุผลว่าคือเขาจะทำความสะอาดผิวหนังหนูรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาว่าแบบใช้มือลูบคล้ำอยู่ที่แบบหน้าอกเราอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเริ่มถามเขาว่าพี่จะลงเข็มหรือยังคะแต่ไม่ได้ไปทำความสะอาดในจุดที่จะสักใช่ใช่ค่ะมาทำความสะอาดตรงอื่นแทนใช่ค่ะเขาก็บอกเนี่ยเดี๋ยวทำความสะอาดผิวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะลงเข็มเลยแล้วเขาก็แบบจับมือหนูไปจับที่ต้นขาเขาแล้วแต่หนูรอบแรกอะหนูดึงมือออกเขาบอกว่าเจ็บถ้าเจ็บอะบีบขาเขาได้นะแล้วเขาก็จับมือหนูไปจับที่ของเขาคือนกเขาเขานกเขาเขาเขาก็ยังไม่สักอีกเขายังแบบรูปหน้าอกอยู่อย่างนั้นจนหนูลุกเลยหนูก็ลุกจากเตียงเลยแล้วก็แบบไม่สักแล้วค่ะแล้วเราก็ออกไปเลยใช่ค่ะแล้วพอมาถึงบ้านเพื่อนหนูก็เปิดแชทกำลังจะแชทไปหาเขาเลยเขาก็ทักมาก่อนว่าไม่สักดีกว่าน้องอายุยังน้อยเผื่ออนาคตรับราชการหนูก็เลยแบบพี่เป็นอะไรมากปะคะไม่แบบพี่ควรมีจรรยาบรรณมากกว่านี้นะนี่หนูใจเย็นมากแล้วบริเวณสีข้างตรงเนี้ยอย่างแรกเลยฮะจำเป็นต้องปลดตะขอเสื้อในไหมไม่ต้องนะครับเพราะว่าสักตรงไหนก็คือเปิดแค่ตรงนั้นครับอย่างสมมติถ้าผมสักให้เนี่ยผมจะน้องให้ลูกค้าเนี่ยใส่เสื้อที่มันเกาะอกมาก่อนครับต้องแจ้งก่อนเลยต้องแจ้งก่อนว่าต้องถามว่าสักตรงไหนสักรูปอะไรสักตรงไหนสักตรงนี้ใช่ไหมให้เตรียมเสื้อผ้ามาใส่ด้วยนะเพราะว่ามันจะสะดวกทำงานเราอะครับเอเนี่ยมาเจอกับออมกับแคทได้ยังไงครับหนูชอบตรงที่พี่เขาโพสอะหนูรอวันนี้มานานมากอย่างน้อยก็จะมีคนกล้าพูดอะไรเงี้ยดีมากครับก็เลยสนใจก็เลยก็ทักไปหาพี่เขาครับแล้วก็ไปบอกเรื่องราวกับพี่เขาค่ะตอนนั้นเริ่มต้นยังไงครับไปสักตามปกติไม่มีปัญหาอะไรครั้งนั้นไปปกติเลยฮะปกติครับหลังจากตอนนั้นก็คือผ่านเวลามาประมาณสัก 2-3 ปีได้อะค่ะหนูมั่นใจว่าหนูอยากจะไปสักกับเขาอีกครับก็เลยตัดสินใจจะไปสักตรงหน้าอกค่ะครั้งนี้ไปเป็นยังไงบ้างครับแต่ครั้งนี้หนูไปด้วยหนูเอาแฟนไปด้วยพอไปถึงร้านเขาก็บอกว่าช่วงนี้โควิดมันระบาดนะให้แฟนนั่งรออยู่ข้างนอกให้หนูเข้าไปคนเดียวนะอะไรเงี้ยหนูก็เข้าไปแล้วก็ไปวัดไซส์วัดขนาดว่าขนาดรอยสักตอนวัดตอนอะไรก็คือมีผ้าห่มคลุมปิดช่วงหน้าอกนะคะจนเขาบอกเดี๋ยวเตรียมสักนะผ่านไปสักพักใกล้จะเสร็จพอเขาบอกว่าใกล้จะเสร็จปุ๊บแล้วผ้ามันย่นลงเขาก็บอกว่าไม่ต้องปิดหรอกพอแล้วพี่กดเดี๋ยวพี่จะเก็บรายละเอียดอีกอะไรอีกเพราะว่าพี่เห็นมาเป็นร้อยเป็นพันเคสแล้วหนูก็เลยโอเคเดี๋ยวรออีกหน่อยก็ได้มั้งไม่น่าจะเป็นไรมั้งเขาสักมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เอาอีกมือนึงสักแล้วก็อีกมือนึงอะทาบตรงนมหนูหลังจากนั้นก็คือเขาเริ่มขยำหมายความว่าเขาตั้งใจเลยสิครับอย่างนั้นถูกไหมค่ะตั้งใจจะจับหน้าอกเราเลยหนูก็ตกใจแล้วหนูเอ้าพี่ทำอะไรอะแล้วเขาตอบว่าไงฮะอย่าเสียงดังนะถ้าไม่อยากเดือดร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อมือหนูมันก็ห้อยอยู่ข้างล่างก็เขาก็นั่งลงเหมือนเดิมแล้วก็จับมือหนูไปอยู่ตรงขาอ่อนแล้วก็บอกว่าถ้าเจ็บอ่ะบีบได้เลยนะบอกว่าถ้าเกิดเจ็บขออภัยนะคุณผู้ชมให้บีบนกเขาเขาได้เลยอย่างนี้เหรอใช่ค่ะสุดท้ายมันจบลงที่ตรงไหนขนาดไหนครับก็หลังจากตรงนั้นเขาก็เลยเงียบไปพักนึงแล้วเขาก็ทางนั้นก็นั่งทำตรงนี้ให้เสร็จหมายถึงให้เราช่วยเขาให้เสร็จสำเร็จความใคร่เนี่ยนะค่ะหนูกลัวพี่หนูสติแตกไม่กล้าบอกใครหนูโหไม่รู้จะทำไงแต่เจออีกทีนึงด้วยมีเพื่อนมาแนะนำว่าเนี่ยเพื่อนของเขาอ่ะกำลังหัดสักอยู่นะอยากจะลองไปสักไหมหนูก็เลยลองไปให้เขาสักจังหวะหนูไปที่ร้านถึงที่ร้านอ่ะหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะอยู่ที่นั่นคือไปเจอช่างคนเดิมใช่อยู่ที่ร้านใหม่ที่เราไปก็คือเขาเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์กันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นอ่ะหนูยอมรับหนูไม่กลัวเหมือนครั้งก่อนตรงที่ว่าในร้านมีอยู่4 คนครับแล้วก็เมียเขาก็นั่งอยู่ด้วย
ก็เลยตัดใจสักตรงสีข้างแต่ระหว่างที่สักก้มหน้าก้มตาสักก็คือมือเขาสอดมาใต้ผ้าห่มมาจับหน้าอกหนูหนูพยายามส่งสัญญาณคนอื่นอีกเมียเขาอะไรเขาไม่มีตอนนั้นไม่มีใครมองเลยมีแต่คนนั่งเล่นโทรศัพท์นี่เป็นเหตุการณ์สองครั้งที่เกิดขึ้นกับเรากับช่างคนเดียวหลักฐานอะไรก็ไม่มีหนูไม่กล้าไปแจ้งความหนูไม่กล้าทำอะไรเลยของอ้อมเหมือนกันไหมฮะใช่ค่ะอ้อมก็กลัวเหมือนกันกลัวไม่มีคนเชื่อมากกว่าทำไมถึงกลัวไม่มีคนเชื่อครับเพราะเขาก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงอะค่ะในกรณีที่เราถูกจับหน้าอกเป็นอนาจารแต่ถ้าเกิดสมมุติกรณีเราอมนกเขาครับมันจะกลายเป็นข้อหาข่มขืนกระทำชำเราซึ่งกฎหมายใหม่เนี่ยเราสามารถแจ้งความได้ภายใน15ปีช่างศักดิ์คนนี้เข้ามอบตัวแล้วเมื่อเช้านี้นะครับเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าจริงๆก็ยอมรับนะว่าทำจริงแต่เกิดขึ้นจากการที่ยินยอมถ้าเกิดเราต้องไปสักหรือว่าต้องเข้าไปแบบเนี้ยที่มันเป็นที่เราโหฐานเนี่ยมีวิธีป้องกันตัวเองยังไงบ้างตอนนี้มันมี TikTok มี Facebook มี Instagram เราสามารถไลฟ์สดได้อีกอย่างคือตอนนี้ก็มีช่างสักผู้หญิงด้วยสักตามคอนโดสักตามบ้านก็ให้เขาไลฟ์สดไปป้องกันเซฟลูกค้าลวนลามช่างช่างลวนลามลูกค้าถ้าเกิดวันนี้พี่ให้บอกอะไรกับช่างมอม้าคนนี้อยากจะบอกอะไรเขาบ้างเขาได้ใจมานานมากอ่ะเขาคิดว่าเขาทำได้เขาคิดว่าเขามีสักมีสีไม่มีใครกล้าทำอะไรเขาขนาดตอนนี้เขาอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรด้วยซ้ำเขาจ้างแผลให้หนูแบบแทบจะใช้ชีวิตต่อไม่ได้เลยค่ะ